คนขากลับมาต่อกันเลยค่ะกับ EMC ทุนสกายวันนี้เราจะหาความร่ำรวยเพิ่มขึ้นค่ะ EMC ของเรานั้นหมดเกลี้ยงแล้ว เดี๋ยวหน้าจะไปเหลือ0โอ้0เลยค่ะเหลือ0นะแต่ในนี้ยังขึ้นว่า 6.3 ล้านค่ะนี่ไงเราใส่มาไว้ในนี้ค่ะแบตเตอรี่มันก็เลยขึ้นจอเราว่า0 เหลือน้อยมากเราต้องการค่าพลังงานมากกว่านี้ค่ะดูสิได้เท่าไหร่แล้วเอ่ย4,000โอ้พอแน่นอนเนี่ยเบรดร้อนขนาดนี้ขอบใจมากเจ้าตัวน้อยอันนี้ได้400ค่ะอัตราส่วนต่างกัน10เท่าเลยนะเนี่ยโอ้โหของดีเอามาเลยค่ะตัวครับปุ๊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 บนี่อัดเป็นบล็อกแบบนี้ใช่ค่ะเป็นบล็อกที่เขาให้เราทำนั่นเองโอ้โหสวยงามให้ความสว่างราคาแพงหายากบล็อกนี้คือบล็อกแบบโอ้ของแรงอะของแรงมิวจะมาในเทิร์นนิดหนึ่งค่ะมีของที่ต้องไปเอาในนั้นโอ้โหแคปซูลเรายังไงล่ะมาแล้วค่ะไหนมีเท่าไหร่14,000โอ้ถือว่าดีค่ะมีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วมีกล่องมาไว้ไหมโอ้โหไม่มีกล่องเลยค่ะแล้ว14,000แบกไปใส่ตัวก็พอแล้วโต๊ะครับของเรานั้นมิวต้องการโค้ดควอดค่ะครับยังไงโอเคเป็นรูปตัว X ค่ะควอดเอาควอดก่อนเกียร์2 Resource Generator เราหยิบมาค่ะต้องได้เวลาในการอัปเกรดเป็นเกียร์3แล้วกรงขาดอะไรนี่ไงควอดที่หนูต้องการนั่นเองค่ะอัดบล็อกเลยแล้วก็อัปเกรดเป็นเกียร์3ได้แล้วค่ะโอ้โหการฟาร์มทรัพยากรระดับเพชรเตหนูเห็นแล้วไม่มี EMC ไม่มีค่าพลังงานเราก็สแปมกรงไม่ได้ค่ะโอ้โหบอกเลยว่าโอ้โหน้ำตาจะไหลรินทำไมไม่มีล่ะเทียร์2ยังมีเลยเทียร์1ก็มีค่ะเวอร์ชั่นอันบล็อกมิวเรียนรู้แล้ว9ใช่ไหมคะเอาล่ะนิกเกิล789โอ้โหแพงจัดๆทองมาแล้วนี่มาด้วยเอาเลยเต็มที่ค่ะโอ้โหเบสเวอร์ชันอันบล็อกใช้เยอะแบบสุดๆเหมือนกันเอาล่ะมิวได้มาแล้วทีนี้มิวก็พร้อมคราฟแล้วใช่ไหมคะโอ้โหไม่ได้สี่อะไรขาดโอ้ทองใช้เยอะค่ะใช้เยอะมากเลยที่สามโอ้แถมตัด EMC ออกไปอีกน้ำตาจะไหลครับอีก3ได้เป็น9แล้วโอ้สุดยอดค่ะกว่าจะได้เอาล่ะแคทาลิสต์เกียร์2มิวว่าใช้วิธีนี้แหละเกียร์2มาแล้วอัดเกียร์3ล้อมรอบค่ะมั่นใจใช่ถูกต้องไม่มี EMC ทำไมถึงไม่มีมิวไม่เข้าใจต้องมีสิคะโยนลงไปค่ะแล้วก็สตัมป์ปึ๊บนั่นไงแคทาลิสต์เกียร์3มาแล้วอ๋ออันนี้ไม่มี EMC แต่นี่มีนะจากเท่าไรคะแคทาลิสต์เทียร์1 800ค่ะแคทาลิสต์เทียร์2ของเราอยู่ตรงไหนเอ่ยเทียร์2เทียร์2มีตั้งไว้ไหนนี่ตรงนี้ค่ะเทียร์2 800,000ค่ะเทียร์3 12ล้านน้ำตาจะไหล12ล้านแต่อย่างน้อยมี EMC ค่ะถ้ามีค่าพลังงานแบบว่าสแปมเท่าไหร่ก็ได้ไงเอ้ยใส่มาแล้วกำลังผลิตค่ะของดีที่คุณคู่ควรนี่เทียร์3แคปซูลมาแล้วยอดเยี่ยมเอ็มพูโรไม่มีค่าพลังงานนั่นนี้เฮ้ยเอาจริงสิเอ็มพูโรเลยนะปกติมันระดับเม็ดละหมื่นไม่มีเอ็มพูโรไม่มีค่ะอลูมิเนียมเหรออลูมิเนียมไม่มีด้วยไม่มีแพลตินัมออสเมียมเฮ้ยไม่มี EMC เหรอเอาปวดหัวเลยค่ะอย่างนี้อุตส่าห์คิดว่าจะแบบจะมาทีนี้แล้วหาของ EMC สูงๆไปใช้เอ๊ะไม่มี EMC นั่นนี้โอ้โหสิ่งที่คิดไว้โอ้โหสิ่งที่คิดไว้โอ้โอ้ยไม่มีค่ะไม่มีเลย
โอ้ดิน้ำตาไหลรินุ้ยเนี่ยอย่างน้อยเราได้อิมรอมาอะสตาฟเฮ้ยไม่มีให้จริงเหรอชึบเรียบร้อยค่ะเทียร์สามเกรดคอมพลีทได้แร่ทุกชิ้นของเทียร์สามมาแล้วแต่ว่าน้ำตาจะไหลทุกอย่างหมดบ้านค่ะถมทรัพยากรเพื่อดันขึ้นเทียร์สามโอ้โหนี่มันคือแบบถมแบบสุดๆไปเลยนะไม่เหลืออะไรเลยค่ะโอ้โหตายสิเราต้องฟาร์มของอีกมากมายต้องใช้ของอีกมหาศาลค่ะแต่ยังน้อยเทียร์สามที่ได้มาก็เป็นของแร่แร่มิวกำลังสร้างค่ะนับไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ยาวๆมาเลยค่ะในเมื่อเจ้าเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะวกกลับไปใช้เครื่องจักรตรงนั้นค่ะในเทียร์สองเทียร์สองนั้นอะไรที่แพงที่สุดไดมอนด์ค่ะเม็ดละ 8,000 มันมีบางอย่างที่มิวเห็นแล้วว่าน่าคราฟมากนี่เลยค่ะเมกาท็อตโอ้โหอันละ 50,000 ค่ะแพงนะใช้เล่นเลยตอนนี้แบบค่าพลังงานมีน้อยใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าแบบโอ๊ยแพงจังเลยเอาไว้รวยเมื่อไหร่อ่ะจะไม่รู้สึกเลยค่ะว่ามันจะแพงนั่นเองโอเคมีกาท็อตค่ะป้องกันมอนเตอร์เกิดในระยะไกลใช่ไหมระยะกว้างๆถ้าเราวางมิวไม่แน่ใจว่าต้องกี่ตัวมิวจะวางนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตรงกลางนี้หนึ่งตัวค่ะปกติระยะจะเป็น64 คูณ 64ถ้ามอนเตอร์ไม่เกิดก็แปลว่าใช้ได้ค่ะแค่สองตัวพอแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้ท็อตเยอะใช้ท็อตใหญ่เลยค่ะวางยาวยาวค่ะจะต้องเป็นรูปแบบนี้แน่นอนวีฟยาวเลยแล้วก็ชิดกันยาวมาอีกอ่ะยาวเข้าไปจะผลิตได้เต็มที่ตรงนี้เลยค่ะเอาให้ยาวไปเลยจริงหนึ่งที่มิวคิดเล่นๆค่ะก็คือในเมื่อใช่ไหมในเมื่อเราต้องดูดทรัพยากรจากในพวกนี้ออกมาแล้วค่ะแต่ในครั้งแรกสุดถ้ามิววางกล่องอย่างนี้นะแล้วเราปรับเป็นส่งเข้าค่ะเราสามารถส่งแคทาลิสต์เข้าแบบออโต้ได้ไหมนั่นได้โอเคก็ง่ายใช่ไหมคะเราส่งแคทาลิสต์เข้าก่อนจากนั้นเราค่อยมานั่งปรับตัวนี้เป็นการส่งออกค่ะเพราะว่าส่งออกไม่ว่ายังไงก็ตามเขาก็จะไม่ส่งแคทาลิสต์ออกมาจึ๊บ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 ใช่ไหมแคทาลิสต์เขาจะส่งออกมาไหมไม่ค่ะยังเหลือ4ตัวเหมือนเดิมนี่ไงแคทาลิสต์ที่อยู่ในนี้แล้วก็อยู่ในนี้ต่อไปโอ้อย่างนี้แปลว่าสายเดินสายแค่ครั้งเดียวก็จบไม่ต้องมานั่งใส่ทีละตัวทีละตัวให้ลำบากอู้ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยเราโอ้ยอดเยี่ยมค่ะเชื่อมกันปุ๊บนี่ก็เชื่อมค่ะเชื่อมในทุกแถวเรียบร้อยโอ้โหท่อสีดำกับกล่องสีขาวนี่มันเข้ากันจริงๆเนาะแล้วก็นี่ค่ะเขากำลังเริ่มผลิตมาแต่ยังไม่ต้องตัวเองเรายังไม่อยากได้เรายังไม่อยากได้เราต้องการส่งแคทาลิสต์เข้าไปก่อนค่ะ800,000 คูณ 64โอ้ยแกกินก็รู้สึกว่าโอ้จะหาจากไหนแล้วเนี่ยพลังงานขนาดนั้นไม่ใช่น้อยๆอ่ะมันมากมายมหาศาลเหลือเกินค่ะทั้งที่มืดมากๆอ่ะเห็นไหมมอนเตอร์ไม่มาสักตัวหรือเราอยู่ใกล้ไปมิวว่าก็ไกลแล้วนะคะเฮ้ยมอนเตอร์ไม่มาเนี่ยแหละของดีค่ะของดีเราแค่เปิดในวิชั่นเราก็สว่างแล้วอ่ะโดยที่ไม่ต้องปักท็อตได้ลำบากนี่แหละพลังแห่งเมกาท็อตยอดเยี่ยมค่ะยอดเยี่ยมมากไม่ต้องปักท็อตลำบากแต่แพงนะอันเนี้ย50,000เลยนะ50,000โอ้ยอย่างแพงจริงที่มิวได้มาในตรงนี้ค่ะมิวจะวางเลยแล้วมิวจะใช้เครื่องคราฟเตอร์ตัวนี้ในการคราฟเพราะว่าเครื่องนี้ค่ะเป็นเครื่องที่มิวชอบมากกว่าเครื่องคราฟนี้ก็ดีค่ะแต่มิวชอบจนโน้นมากกว่าอันเนี้ยเขาคราฟไวคราฟดีคราฟได้เยอะคราฟหลายสูตรเป็นอะไรที่มิวชอบมากกว่าเครื่องนี้นั่นเองโอเคเราก็จะใช้เครื่องนี้แหละค่ะในการทำงานเอามาหน่อยสิใช้เลยค่ะสูตรคราฟที่มิวจะคราฟตั้งใจไว้แล้วว่าต้องเป็นเพชรค่ะมาถูกต้องสล็อตที่หนึ่งค่ะเลือกก่อนแล้วมิวก็จะปรับเป็นเพชรเพราะเพชรมันแพงคำนวณมาแล้วด้วยทรัพยากรต่างๆคำนวณแล้วค่ะว่าเพชรนี่แหละได้มากที่สุดละแต่ถ้าเป็นลาพิสลาซูรี่ใช่ไหมคะเขาใช้4อันได้ประมาณ 2,000 ค่ะ8อันก็เท่ากับ 5,000 ในขณะที่เพชร1เม็ดได้ 8,000 โอ้ยังไงก็คุ้มกว่าแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ energy ค่ะ
ในเมื่อเราผลิตเอเนอร์จีกันเยอะตรงนี้แล้วมีสายแบบว่างๆเหลืออยู่ใช่ไหมวิวก็จะให้เป็นการผลิตเอเนอร์จีเพิ่มค่ะเพื่อส่งไปใช้งานเราน่าจะวานได้สักประมาณ10เครื่องในด้านนี้ค่ะอันนี้จริงแซมตรงด้านนี้อีกได้อีกนิดหนึ่งนะเนี่ยโอ้โหจะมันก็จะเบียดเสียดกันเกินไปโอเคนี่ค่ะได้มาเรื่อยๆเลยยัดฐานใส่มาผลิตเป็นพลังงานค่ะประมาณ10เครื่องเนี่ยคิดว่าจะพอสำหรับการคราฟไหมหมิวไม่แน่ใจหวังว่าจะพอค่ะปึ๊บเป็นสายที่ลงมากแต่หมิวจำได้ว่าตรงเนี้ยสั่งให้คราฟไว้ค่ะคราฟฐานคราฟฐานเราก็กำลังคราฟแล้วก็ส่งไปเรื่อยอัปเกรดของเราเป็นอัปเกรดขั้นสุดเลยในการส่งค่ะแล้วเจ้านี่ล่ะสุดไหมโอเคทันทำงานเพียงพออัดจื๊บอัดจื๊บแน่นอนว่าบินได้แล้วใช่ไหมคะก็ใต้ดินมาเลยไงใต้ดินนี่แหละใต้เกาะค่ะใต้เกาะสายไฟเจาะลงไปค่ะไหนหน้าไหนหน้านี่ไงล่ะปุ๊บปุ๊บถึงพอดีอันนี้เกินนะเนี่ยเกินนิดนึงค่ะแต่เราก็ขุดได้โดยที่เราไม่ต้องกลัวไอเทมดรอปลงวอยอ่ะเพราะเราดูดไอเทมระยะไกลมากโอเคมิววางมาแล้วก็วางกล่องค่ะอันนี้เป็นกล่องเปล่าแล้วมิวก็วางมาแล้วก็วางกล่องโอเคกล่องส่งไอเทมเข้าใช่เลยแล้วก็ใส่ไปอัปเกรดแล้วก็ตัวส่งไอเทมออกค่ะแล้วก็ใส่ไปตัวอัปเกรดเช่นเดียวกันเอาล่ะเข้ามาคราฟ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 เฮ้ยแล้วใส่ตัวส่งอย่างแรเลยนะทำไมส่งมาได้ทีละขนาดนี้เองคะเขาส่งมาทีละ32มีสิ่งนี้ค่ะที่น่าสนใจมากเลย Basic EMC Link MK1 คือหมิวไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรค่ะผมไม่เคยใช้งาน Export Item Export Item คือยังไง Export Diamond EMC Link ล่ะนั่นคือสิ่งที่หมิวกำลังสนใจว่าเขาทำงานยังไง เวอร์รู้สึกว่าเป็นการนำเข้านำออกค่ะเดี๋ยวนะหนูลองฮอปเปอร์นิดนึงจื๊บนำเข้าตอนนี้มิวนำเข้าไดมอนด์มาเฮ้ยเฮ้ย EMC EMC อยู่กำลังเพิ่มขึ้นบวก 8,000 ต่อวิค่ะโอ้เฮ้ยเฮ้ยดีว่าแล้วเป็นสิ่งที่มิวคิดเป็นออโต้นำเข้า EMC นั่นเองใช่ไหมเอ็กพอร์ตไอเทมอ๋อพอเราเซตอย่างนี้แล้วเราต่อท่อออกก็จะกลายเป็นการส่งออกไอเทมใช่ไหมเอ้ยน่าสนใจจังเลยลองดูสิฮึบหนึ่งสองจริงด้วยโอ้มันคือการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมในเวอร์ชันแลกเปลี่ยนออโต้ไปเลยค่ะไม่เสียเวลาชีวิตเฮ้ยของดีของดีของดีจ้าดีเลยแหละดีมากเลยดีสุดๆไปเลยค่ะถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นหนูต้องทำยังไงนะเอาอันนี้ออกพอดีๆนะคะระวังพื้นทะลุไม่อยากจะแก้ไขเราก็วางไปใช่เขาก็จะส่งเพชรออกมาให้เราใช่ไหมแล้วไหนเพชรที่เราคราฟไว้ก่อนหน้านี้นี่ไงคะหนูก็จะเอามาตั้งไว้ด้านบนนี้ก่อนก็ดูดไอเทมออกมา ได้ทีละต้องพันชิ้นเนี่ยเข้าทีละ1ไอเทมเลยนะคะเนี่ยไม่ได้ไวขึ้นเลยนึกว่าจะเข้าทีละ32ไอเทมยี่บอกนะว่าได้ทีละ1ไอเทมแต่มันบอกว่า import export item limit คือ 1,000 ต่อวินี่ค่ะหนูไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแต่เอาง่ายๆค่ะออโต้ EMC มาแล้ว แต่ทำไมมันได้ทีละ1ล่ะมันต้องมาเป็นทีละกองสิ3เรทค่ะลงรวมกันอย่างนี้โอ้โห1ล้านค่ะโอเคตอนนี้หมิวพยายามที่จะอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆค่ะ1ล้านใช่ไหมครับต่อตอนนี้ได้มาเป็นเทียร์4ค่ะที่เราครับได้เทียร์5ล่ะเทียร์5 3ล้านโอ้เพลงจัดๆ1ล้าน2ล้าน3ล้านค่ะเอาเถอะเราจะได้รู้ค่ะไหนๆดันถึงเทียร์5ได้ก็ควรที่จะดันใช่ไหมต้องเป็นตัวนี้โอเคต้องเปลี่ยนหน้าตาของฐานด้วยค่ะโอ้ฐานอะไรไม่รู้จินละหมื่นนะ เป็นฐานที่แพงมากน่าจะเผาไอเทมได้เยอะเลยค่ะเขาเผาไอเทมได้เท่าไหร่500ชิ้นเหมือนจะสูงสุดที่500ในความรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล
แล้วก็รอบอย่างนี้ถูกไหมถูกโอ้โหตาสารสีชมพูค่ะแพงขึ้นเรื่อยๆเลย 3.2 ล้านต้องการ2ตัวค่ะแพงจัดๆแพงสุดๆเอามาใส่หน่อยสิยังมีเหลืออยู่ใช่ไหม3ล้านค่ะตาสารสีชมพูโอเคแล้วก็อัปเกรดเป็นเทียร์5ลิมิต EMC ก็เลยทำให้เราได้บวกน้อยหรือเปล่าคะอันนี้บวก 8,000 เนาะท่านอยู่ตั้งข้างๆโอ้โหบวกเยอะมากจาก 8,000 บวกขึ้นทีละแสนค่ะเฮ้ยเอาออกสิทีหนึ่งใช้ทำไมคะนี่เมื่อกี้มันขึ้นเท่าไหร่แสนหก 260,000 ค่ะอันนี้หมดแล้วเหรอยังเหลืออยู่ไอเทมหายทีละเท่าไหร่70 54โอ้ยหายเยอะขึ้นกว่าเดิมค่ะโอ้โหเดี๋ยว20ล้านแล้วค่ะสเปมมา10ล้านได้แค่11อันอะไรกันมันน้อยอะไรได้ขนาดนี้กันเนี่ยโอ้น้อยฟุดๆน้อยจัดๆเอาละใส่ไปเถอะนี่ค่ะกำลังส่งแคทาลิสต์เข้าเครื่องเรื่อยๆถ้าเริ่มมีการผลิตแล้วก็หมายความว่าเขามีแคทาลิสต์แล้วค่ะเนี่ยตัวนี้ก็มีแล้วอันนี้ไม่มีค่ะเห็นไหมไม่มีการผลิตโอ้เช็คง่ายมากเลยค่ะโอ้โหไม่ต้องเปิดเครื่องก็เห็นค่ะดีดีจากนั้นมิวก็แค่ปรับทรงออกเพราะว่าแถวนี้ค่ะเต็มแล้วนะทั้งซ้ายขวาตอนนี้เพชรหมดแล้วค่ะพลังงานก็หมดโอ้ใช้ต่อรอบเยอะมากแต่มิวว่าเดี๋ยวเราก็จะรวยแล้วค่ะทิ้งไว้หน่อยได้รวยแน่นอนแน่นอนค่ะมิวจะไม่ทำแค่นี้มันต้องมากกว่านี้ดื้อเว้นโอเคแล้วเราก็วางเป็นคู่เอาให้เต็มพื้นที่ค่ะนี่คือสิ่งที่มิวจะทำมิวมีสิ่งนี้นะคะชาร์จอยู่นี่ไง building gadget เอ้ยน่าจะใช้ได้นะนั่นสิคลิกโอ้โหได้ค่ะได้แต่ว่าเราต้องปรับก่อนระยะ11อ่ะแต่ว่าผิดแนวอะไรเนี่ยทำไมเป็นหน้าตาอย่างนี้คะก็ไม่ถูกแนวนอนเอ้ยแนวนอนถูกต้องเอาเครื่องนี้ค่ะทำไมเครื่องเป็นหน้าตาอย่างนี้เอ่ยนั่นสิเดี๋ยวลองวางดูก็รู้ค่ะอะจึ๊บเอ้ยถูกต้องนี่วางด้วยความไวยอดมากค่ะเราก็จะปรับต่อจึ๊บ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 นี่ระยะ15ไปเลยอะจึ๊บอะจึ๊บวางด้วยความไวเส้นทางความร่ำรวยนั้นต้องจัดให้เต็มค่ะจัดให้เต็มสูบวางไปเลยปึ๊บเป็นไงคะเต็มอย่างไวมีแค่แถวนี้ที่เป็นแถวทดลองที่ต้องเสริมค่ะรับรู้ได้ถึงความร่ำรวยเลยทีเดียวเชียวแน่นอนค่ะแน่นอนถ้าเต็มเมื่อไหร่หมายว่ารวยแน่นอนตรงนี้คืออะไรนะก็คือฐานยังไงล่ะคะจะเก็บไว้ทำไม EMC Link สิใช่ใส่เข้าไปอ่ะการเซตนำออกไม่ต้องใส่เข้าไปโลดอะไรลิงเชื่อมได้ค่ะใส่มาเลย ทำทุกอย่างเอ๊ะบางอย่าง EMC Link อีกตัวได้ไหมอ่ะวิวกำลังคิดอะไรออกดีๆอยู่ ถ้าเรามี EMC Link ใช่ไหมมันก็มีบางอย่างที่น่าจะทำได้แถวๆนี้นะคะม็อบฟาร์มไงม็อบฟาร์มอะไรที่ส่งเข้าได้เราก็จะส่งเข้าค่ะแต่ว่าม็อบฟาร์มมันจะมีไอเทมหลายส่วนที่ส่งเข้าไม่ได้จะดีไหมนะถ้าจะทำแต่ปกติม็อบฟาร์มมันจะแหลกเซิร์ฟเวอร์ค่ะตอนที่เล่น EMC to the sky ไม่ใช่ตอนที่เล่นขอเอาไปตอนที่เล่น Sky Alchemy ค่ะม็อบฟาร์มเป็นตัวที่จะทำระบบคอมพิวเตอร์เราพังเลยเพราะว่ามันจะมีไอเทมผู้พิเศษอะอย่างเช่นเกาะอย่างเงี้ยมันไม่มีค่า EMC ค่ะก็มีว่าก็ไม่ควรเนาะเอาเป็นว่าปล่อยมาฟาร์มไว้ดีกว่าค่ะต่อให้ได้ก็คงได้ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วนี่ล่ะที่เราทำไว้เรื่องเกี่ยวกับไบโอ EMC มีบ้างไหมคะไม่มีเลยไม่มีฟักทองค่ะที่มี EMC
ไบโอแคปซูล209,000ค่ะ229,000เฮ้ยได้เวลาไปใช้แล้วแหละช่วงนี้กำลังน้ำมืดตามัวอะไรเปลี่ยนเป็น EMC ได้อะเอาหมดค่ะเอาหมดทุกอย่างช่วงที่แบบเขาเรียกว่าไงกำลังหาเงินค่ะนี่แหละมีอะไรใส่ได้ใส่ค่ะเดินสายเดินสายเฮ้ยเดินสายเชื่อมกันใช่เลยในเมื่อท่อสีดำส่งได้ทุกอย่างต้องออกอันนี้ด้วยนะตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวเผลอกดผิดเก็บก่อน building gadget ค่ะเก็บไว้ในที่ชาร์จของเขาอ่านี่เลยส่งออกค่ะกำลังส่งไปเรื่อยๆสิ่งที่เขาส่งเขาต้องส่งมาตรงนี้ใช่เต็มใช่ไหมเอาล่ะทองจ้าเซฟสุดครับสุดที่สองเป็นฟักทองค่ะนี่ครับฟักทองได้ครับเพชรได้เอาถ่านจากตรงนู้นมาครับด้วยไหมไม่เป็นไรตรงนั้นเป็นระบบที่หมุนเวียนแบบสมดุลแล้วค่ะตรงเนี้ยไม่มีอะไรเกินทุกอย่างแบบกำลังพอดีก็ไม่ต้องยุ่งกับเขาเตะตรงนี้สีแดงๆนี่มันดีจริงๆลิงนี่มันดีมากเลยเอาละค่ะก็ยังน้อยฟักทองได้นิดนึงได้นิดๆก็ดีอ่ะเอาล่ะทุกคนคะพาร์ทนี้ไลค์กันไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะเดี๋ยวกลับมาพาร์ทหน้ามิจะรื้อท็อตออกให้หมดแล้วเราจะวางเป็นเมกาท็อตแทนจะได้ไม่รกเนาะเอาล่ะพาร์ทนี้ก็บ๊ายบายค่ะ